ืบเนื่องจากเมื่อสักครู่ทางพรรคภูมิใจไทยได้ออกมาแถลงข่าวแสดงจุดยืนที่พร้อมจะสนับสนุนให้พรรคเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลไม่ว่าพรรคเพื่อไทยจะเสนอผู้ใดครับเป็นดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีดังนั้นเนื้อหาสาระในการแถลงข่าวในนามของพรรคประชาชนต่อจากนี้ก็จะยืนบนพื้นฐานข้อเท็จจริงที่เราทราบจากข้อเนื้อหาสาระล่าสุดนะครับวันนี้ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชนครับต่อการเลือกนายกรัฐมนตรีที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวันพรุ่งนี้ผมในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชนครับขออนุญาตยืนยันอุดมการณ์ยืนยันทางการเมืองของจุดยืนทางการเมืองของพรรคประชาชนว่าเรายังคงมั่นคงเหมือนเดิมที่เราเคยให้ไว้ต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนเมื่อ1ปีที่แล้วครับรัฐสภามีการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อคุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งเราเคยได้สื่อสารกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในฐานะอดีตพรรคก้าวไกลว่าเราไม่เชื่อว่าการจัดตั้งรัฐบาลที่เกิดขึ้นจากการผสมผสานของพรรคการเมืองที่มีความเชื่อทางอุดมการณ์ต่างๆขั้วจะสามารถผลักดันนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้จากการประเมินการทำงานของรัฐบาลที่ผ่านมาตลอด1ปีครับทั้งในเรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันรวมถึงการยกระดับประชาธิปไตยพวกเรายังคงยืนยันคำเดิมแม้วันนี้ตำแหน่งพรรคประชาชนขอยืนยันว่าเราจะเดินหน้าทำหน้าที่ต่อในฐานะแกนนำพรรคฝ่ายค้านโดยไม่มีส่วนร่วมในการโหวตสนับสนุนคุณชัยเกษมนิติสิริเป็นนายกรัฐมนตรีเนื่องจากเป็นหน้าที่ของพรรคร่วมรัฐบาลครับที่จะต้องร่วมกันเสนอชื่อและคาดว่าจะได้มีการตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วและแม้พรรคประชาชนจะไม่สามารถเสนอชื่อบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีในนามพรรคตนเองได้แต่ผมมีความพร้อมที่จะเข้ามาทำหน้าที่ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรที่เราต้องการผลักดันในอีกหลายเรื่องครับที่ไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของการตรวจสอบรัฐบาลอย่างเข้มข้นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนแต่เรายังคงจะใช้กลไกในรัฐสภาอย่างเต็มที่เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อจากนี้ทางพรรคประชาชนขอยืนยันเช่นกันว่าถึงแม้เราเป็นพรรคฝ่ายค้านแต่เรายังมีอีกหลายภารกิจในการสร้างการเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตย